ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านสิบเปสากับสิบเรื่องพื้นฐานที่อาจจำไม่ได้อาจไม่เคยรู้โดยทีมข่าวกระบวนการยุติธรรมเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่11เดือน4ปี2017ครบรอบเหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือนเมษาพฤษภา53จนถึงบัดนี้คดีความที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากยังคงไม่คืบหน้าคนส่วนใหญ่อาจลืมเลือนเหตุการณ์รายละเอียดต่างๆไปหมดแล้วคนรุ่นใหม่ก็เติบโตไม่ทันได้ซึมซับบรรยากาศและข้อมูลช่วงที่ยังโคตรคลักบางครั้งอาจจะจำได้เพียงลางๆตอนบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เราจึงขอทบทวนเหตุการณ์นั้นอีกครั้งผ่าน10คำอธิบายสั้นๆก่อนไปถึงตรงนั้นอาจมีตัวเลขที่สั้นกว่ามากและเป็นการทดสอบความทรงจำหรือการรับรู้ของเราๆท่านๆได้เป็นอย่างดีตัวเลขเหล่านี้นำมาจากหน้าปกของรายงานที่ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภา53หรือสปช.รวบรวมและจัดทำไว้ตีพิมพ์เมื่อปี2555 3,000 คือกระสุนสำหรับซุ่มยิงที่กองทัพบกเบิกไปวงเล็บ 2,120 คือกระสุนที่ใช้และ880คือกระสุนที่ส่งคืน 117,923 คือจำนวนนัดของกระสุนที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการสลายการชุมนุม 700 ล้านคืองบตำรวจที่ใช้กับกำลังพล 25,000 นาย300ล้านคืองบทหารที่ใช้กับกำลังพล 67,000 นาย 1,283 คือจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 1,763 คือจำนวนคนที่ถูกจับกุมระหว่างการชุมนุมและถูกดำเนินคดี 94 คนคือจำนวนผู้เสียชีวิต 88 คือจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชาย 6 คือจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิง 10คือจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตวงเล็บส่วนใหญ่เป็นทหารในจำนวนนี้มีตำรวจ3นาย 2. คือสื่อมวลชนที่เสียชีวิตวงเล็บสัญชาติญี่ปุ่นและอิตาลี 6. คืออาสากู้ชีพอาสาพยาบาลที่เสียชีวิต 32. คือผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงที่ศีรษะ 12. คืออายุของผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุด 10 เมษาคืออะไรเหตุการณ์ที่เรียกสั้นๆว่า10เมษายนนั้นเกิดขึ้นในปี2553จุดเริ่มต้นของการชุมนุมประท้วงของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติวงเล็บนปช.หรือเรียกกันว่าคนเสื้อแดงที่เริ่มตั้งแต่12มีนาคมจบลงในวันที่19พฤษภาคมปีเดียวกันหลังนปช.ชุมนุมได้เกือบเดือนวันที่10เมษายนเป็นวันแรกที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากหลังรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตัดสินใจเข้าสลายการชุมนุมโดยในขณะนั้นใช้คำว่าขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมปักหลักใต้สะพานผ่านฟ้ายาวไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจุดที่มีการปะทะแล้วเสียชีวิตมากที่สุดก็คือถนนดินสอและแยกคอกวัวประชาชนถูกยิงด้วยกระสุนความเร็วสูงและเสียชีวิตหลายรายจนในข่าวข้ามปรากฏชายชุดดำยิงตอบโต้ทหารทำให้นายทหารเสียชีวิต5นายในจำนวนนั้นมีพลเอกร่มเกล้ารวมอยู่ด้วยซึ่งต่อมาได้รับการเลื่อนยศเป็นพลเอกยอดรวมผู้เสียชีวิตในวันนั้นก็คือประชาชน20ทหาร5นายวงเล็บมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมภายหลังบางแหล่งระบุ1คนบางแหล่งระบุ2คนหลังจากนั้นยังคงมีการชุมนุมของนปช.ต่อเนื่องไปอีกและการสลายการชุมนุมก็เต็มไปด้วยความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงวันที่13ถึง19พฤษภาคมมีประชาชนเสียชีวิตเกือบ70คน 2. ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคืออะไรข้อเรียกร้องหลักก็คือการเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยุบสภาหลังจากการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปี2551การดำรงตำแหน่งของอภิสิทธิ์เป็นผลมาจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้ยุบพรรคพลังประชาชนวงเล็บและอีก2พรรคซึ่งมีเสียงข้างมากและเป็นผู้นำรัฐบาลในเวลานั้นทำให้นายสมชายวงศ์สวัสดิ์หัวหน้าพรรคพลังประชาชนพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นับเป็นการถูกยุบพรรคเป็นครั้งที่2หลังจากไทยรักไทยถูกยุบพรรคไปก่อนหน้านี้1ครั้งแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสที่สื่อไทยและสื่อต่างประเทศระบุว่าทหารมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ส.ส.ในสภาเข้าร่วมกับพรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนเนวินวงเล็บเนวินชิดชอบที่เป็นอดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชนเดิมที่เปลี่ยนขั้วมาร่วมกับฝ่ายค้านกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าวทำให้ขนแสดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานเสียงของพรรคพลังประชาชนไม่พอใจและรวมตัวกันประท้วงและเรียกร้องให้เกิดการยุบสภามาโดยตลอดปี2553ไม่ใช่ปีแรกของการชุมนุมช่วงสงกรานต์ปี2552มีการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงบริเวณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ลาออกมีการประทะกันระหว่างทหารและผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงหลายรายในการปะทะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานชาวบ้านนางเลิ้งเสียชีวิต2รายขณะเกิดเหตุชาวนางเลิ้งปะทะกับผู้ชุมนุมเมื่อวันที่13เมษายนปี2552นอกจากนี้ยังมีผู้ชุมนุมนปช.ที่หายตัวไปแล้วพบว่าเสียชีวิตก็คือชัยพรกันทังอายุ29ปีชาวจังหวัดแพร่และณัฐพลปองดีอายุ23ปีชาวอุดรธานีอาชีพรปภ.ซึ่งขับรถจักรยานยนต์ไปร่วมชุมนุมแล้วหายตัวไปพร้อมกันตั้งแต่วันที่14เมษายน52ต่อมาในวันที่15เมษายนพบเป็นศพลอยน้ำติดอยู่ที่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในปีนั้นจบด้วยการที่แกนนำนปช.ยินยอมการสลายการชุมนุม 3. เหตุการณ์ก่อน10เมษายน10เมษายนเป็นจุดหักเหที่เกิดความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ2ทศวรรษเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนั้นลากยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งทำให้มียอดรวมผู้เสียชีวิตในการสลายการชุมนุมเกือบ200รายผู้บาดเจ็บนับพันรายวงเล็บสปช.ระบุมีผู้เสียชีวิต94รายโดยเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยหลังการสลายการชุมนุมเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในภายหลังคปอ.ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต92รายสอช.ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต91รายก่อนมาถึงจุดนั้นในวันที่24กุมภาพันธ์2553แกนนำนปช.ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่12มีนาคมโดยการนัดหมายเกิดขึ้น2วันก่อนในวันที่26กุมภาพันธ์ปี53องค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะวินิจฉัยคดียึดทรัพย์พันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี 4.6 หมื่นล้านบาทการชุมนุมของนปช.เริ่มต้นขึ้นในวันที่12มีนาคมมีความพยายามต่างๆมากมายในการเรียกร้องให้ยุบสภารวมถึงเหตุการณ์สำคัญก่อนหน้าวันที่10เมษายนเพียง1วันนั่นคือคนเสื้อแดงจำนวนมากบุกยึดคืนสถานีไทยคมที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทหารเข้าควบคุมและตัดสัญญาณช่องทีวีดาวเทียม People Channel ซึ่งถ่ายทอดสดการชุมนุมของนปช.ทำให้ทหารถูกประชาชนปลดอาวุธและเดินเท้ากลับขึ้นรถเป็นทิวแถวเรื่องนี้วาสนานาน่วมเขียนไว้ในหนังสือรับหลวงพรางว่าฝ่ายทหารรู้สึกเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีที่ทหารหลายพันต้องคอยยอมวางโล่กระบองและอาวุธทุกอย่างที่มียอมแพ้ต่อผู้ชุมนุมแสดงที่เวลานั้นยังไม่ปรากฏว่ามีกองกำลังติดอาวุธผู้ชุมนุมยึดอาวุธสั่งการไล่ต้อนให้เดินแถวออกสู่ทุ่งนาและนั่นจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำกองทัพกู้ศักดิ์ศรีคืนด้วยการขอคืนพื้นที่ในวันรุ่งขึ้น 4. มีคนถูกยิงที่ท้องเสียชีวิต1รายตั้งแต่บ่ายคนส่วนใหญ่คิดว่าเหตุการณ์ประทะ10เมษาและทำให้มีคนตายมากมายนั้นเกิดขึ้นในช่วงค่ำแต่อันที่จริงแล้วเขาลางการสูญเสียมีตั้งแต่บ่ายวันเดียวกันตรงจุดประทะระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานมัคควานรังสรรค์วันดังกล่าวมีจุดที่ทหารและผู้ชุมนุมเกิดการเผชิญหน้าในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแยกวังแดงสะพานชมัยมรุเชษหน้ากองทัพภาค1สนามม้านางเลิ้งถนนดินสอเป็นต้นเกรียงไกรคำน้อยคนขับรถตุ๊กๆวัย23ปีคือผู้ชุมนุมรายแรกที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่สะพานมัคควานตั้งแต่ช่วงบ่ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระบุว่าถูกยิงที่สะโพกด้วยอาวุธสงครามกระสุนฝังในช่องท้องต
่อมาในปี2557ศาลมีคำสั่งในการไต่สวนความตายว่ากระสุนดังกล่าวมาจากฝั่งทหาร 5. แก๊สน้ำตาจากเฮลิคอปเตอร์การสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนช่วงราวๆ 4:00 น.เฮลิคอปเตอร์เริ่มโปรยแก๊สน้ำตาจากบริเวณถนนราชดำเนินแบ่งเป็น2ชุดมีผู้เสียชีวิตจากการโปรยแก๊สน้ำตาดังกล่าวด้วยนั่นคือนายมนชัยแซ่จองโดยญาติผู้เสียชีวิตระบุว่านายมนชัยอยู่ในพื้นที่การชุมนุมโดยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วและเมื่อโดนแก๊สน้ำตาที่โปรยต่อจากเฮลิคอปเตอร์ก็ทำให้เขามีอาการราว1ทุ่มหนาวสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติจนต้องส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในช่วงกลางดึกคืนนั้นหลังจากการโปรยแก๊สน้ำตามีการเริ่มต้นใช้กระสุนยางในช่วงเย็นกระสุนยางแม้ไม่มีผลถึงชีวิตแต่ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือเบิร์ดวัย24ปีที่วิ่งหลบกระสุนในบริเวณดังกล่าวและกระสุนยางก็โดนเข้าที่ตาขวาทำให้ตาบอดนักตั้งแต่นั้น 6. จำแนกอาชีพอายุและรูกระสุนเข้าจากรายงานข่าวหลายแหล่งระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูก M67 ที่ถูกโจมตีโต้ตอบในคืนดังกล่าวขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นเสียชีวิตจากกระสุนและทยอยเสียชีวิตตั้งแต่เวลา 1-2 ทุ่มเศษปริศนาชายชุดดำภาพชายชุดดำที่มักปรากฏซ้ำๆบนหน้าสื่อในช่วงหมอกควันเหตุการณ์นั้นยังไม่จางอาจปรากฏอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนต่อมาในปี2555ข่าวสดสัมภาษณ์บุคคลในภาพดังกล่าวว่าเป็นคนเก็บของเก่าที่เข้าร่วมชุมนุมกับนปช.และไม่ได้เป็นชายชุดดำที่เปิดฉากตอบโต้ทหารแต่อย่างใดในด้านคดีความนั้นคดีชายชุดดำตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5คนหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงผู้ต้องหาหลายรายมีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดระบุว่าพวกเขาถูกซ้อมในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต่อมาศาลพิพากษายกฟ้องคดีแรกคือคดีครอบครองระเบิดเตรียมคาร์บอมส่วนคดีครอบครองอาวุธนั้นศาลพิพากษาเมื่อเดือนมกราคม2560ยกฟ้อง3รายและอีก2รายมีความผิดฐานครอบครองอาวุธสงครามโดยจำคุกรายละ10ปีโดยศาลไม่เชื่อว่าผู้ต้องหารับสารภาพในชั้นสอบสวนเพราะถูกเจ้าหน้าที่ซ้อมอย่างไรก็ตามศาลสั่งขังจำเลยทั้งหมดไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยทั้งหมดนั้นถูกจำคุกมาตั้งแต่เดือนกันยา2557จนปัจจุบันและศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างต่อสู้คดี 8. ไต่สวนการตาย7คนศาลสั่งกระสุนมาจากฝั่งทหาร3ศพการไต่สวนชันสูตรพลิกศพหรือที่เรียกภาษาปากว่าไต่สวนการตายนั้นเป็นกระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญาและมาตรา150เพื่อให้ศาลสั่งเบื้องต้นว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนเมื่อใดเหตุและพฤติการการตายเป็นอย่างไรใครกระทำนั้นอัยการรวบรวมสำนวนหลักฐานจากพนักงานสอบสวนก่อนส่งฟ้องเป็นคดีอาญาเท่าที่ทราบจากรายงานข่าวพบว่ามีการไต่สวนการตายแล้ว7รายโดยศาลสั่งว่ากระสุนสังหารมาจากฝั่งทหารแต่ไม่ทราบผู้หญิงที่แน่ชัด3รายได้แก่นายเกียงไก่คำน้อยนายจรูนฉายแม่นและนายสยามวัฒนนุกูลส่วนอีก4รายสั่งว่าศาลสั่งว่าไม่ทราบผู้ยิงและไม่ทราบว่ากระสุนมาจากทิศทางใดได้แก่นายฮิโรยุกิมูราโมโตะนายวสันผู้ทองนายทศชัยเมฆงาฟ้านายมณะอาจรานวงเล็บถูกยิงในสวนสัตว์ดุสิตด้วยกระสุนความเร็วสูง 9.ไร้หนทางเอาผิดผู้สลายการชุมนุมนอกเหนือจากปรากฏการณ์ Beginning Day ที่เกิดขึ้นในวันที่23พฤษภาคมหลังการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์4วันนำโดยผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรทีมงานและประชาชนราว 1,000 คนซึ่งสปจ.วิจารณ์ว่าอาจเป็นการทำลายพยานหลักฐานที่อาจหลงเหลืออยู่นั้นหันมองด้านการดำเนินคดีขณะที่ประชาชนผู้ชุมนุมถูกดำเนินคดีเกือบ 2,000 คนและส่วนใหญ่เป็นคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและจำนวนนั้นและมีจำนวนหนึ่งเป็นคดีอาวุธและคดีเผาสารกลางหลายรายถูกจำคุกมาตั้งแต่ปี53จนถึงปัจจุบันโทษสูงสุดของคดีเผาสารกลางหรือศาลพิพากษาก็คือจำคุกตลอดชีวิตในกรณีของอุบลราชธานีในส่วนของการดำเนินคดีกับกองทัพและผู้นำรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสลายการชุมนุมนั้นเคยมีญาติของนายพันคำกอง
ู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมปี53ร่วมกับนายสมรไหมทองคนขับรถตุ๊กที่ถูกทหารยิงแต่รอดชีวิตร่วมกันเป็นโจทร่วมกับอัยการฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานร่วมกันให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59 80 83 84และ288จากกรณีที่สอชมีคำสั่งใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการขอคืนพื้นที่การชุมนุมจากนปชระหว่างเมษายนพฤษภาคมปี53คดีนี้นับเป็นคดีแรกที่อัยการยื่นฟ้องส่วนคดีอื่นๆสำนวนยังคงค้างอยู่ที่ DSI อย่างไรก็ตามคดีตัวอย่างนี้ทั้งศาลชั้นต้นอุทธรณ์ต่างยกฟ้องจำเลยทั้งสองโดยศาลชั้นต้นระบุว่าเหตุเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งสองยังคงดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีจึงอยู่ในอำนาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอุทธรณ์ให้เหตุผลว่าเรื่องฟังไม่ได้ว่าทั้งสองกระทำในฐานะส่วนตัวถือเป็นความผิดต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ชี้มูลความผิดและยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง DSI ไม่มีอำนาจในการสอบสวนต่อมาปปช.ก็มีมติว่าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือเป็นผู้ก่อให้เกิดมีการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผลแต่อย่างใดคณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไปล่าสุดญาติที่เป็นโจทร่วมยังคงฎีกาต่อไปและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีการาว1ปีแล้วขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาทนายความในคดีนี้ระบุว่ากระบวนการที่ผ่านมาอัยการสูงสุดได้อนุญาตให้ฎีกาแล้วและศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์รับเรื่องให้ฎีกาได้ซึ่งกระบวนการทั้งหมดผ่านไปแล้วคาดว่ารอผลคำพิพากษาของศาลฎีกาอีกไม่นานแน่นอนว่านี่เป็นเพียงคดีที่มุ่งฟ้องผู้นำรัฐบาลในเวลานั้นโดยที่กองทัพยังไม่เคยก้าวสู่ปริมณฑลของจำเลยในกระบวนการยุติธรรมอาญาแต่อย่างใด10นักโทษการเมืองเนรโทษกรรมเหมาเข่งกปปส.และรัฐประหารสปช.ระบุว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ถึงเมษายนปี55พบว่ามีผู้ถูกจับกุมจากเหตุการณ์ในช่วงนั้น 1,857 คนเป็นคดีทั้งสิ้น 1,381 คดีส่วนใหญ่เป็นคดีฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทสปช.พบด้วยว่าในช่วงหลังการสลายการชุมนุมไม่นานนักศาลลงโทษจำคุกจำเลยด้วยกันหลายรายโดยจำเลยที่รับสารภาพจะถูกจำคุก6เดือนถึง1ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนจำเลยที่ปฏิเสธและต่อสู้คดียาวนานทิ้งห่างช่วงเวลานั้นพบว่าส่วนใหญ่ศาลจะลงโทษปรับและรอลงอาญาจำคุกเกือบทั้งหมดกรณีของคดีอาวุธและเผาสารกลางในจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนั้นเป็นคดีโทษหนักคดีอาวุธบางรายถูกจำคุกตั้งแต่การจับกุมศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก38ปีแต่ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องเช่นกรณีบัณฑิตสิทธิทุมผู้ต้องหาคดียิง RPG ใส่กระทรวงกลาโหมกรณีของเผาสารกลางจังหวัดนั้นเช่นจังหวัดอุบลผู้ต้องขังถูกฟ้อง21รายถูกคุมขังนานนับปีบางส่วนได้ประกันตัวมีผู้ต้องขัง4รายหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงถูกขังตั้งแต่วันจับกุมโดยไม่ได้รับการประกันตัวศาลชั้นต้นสั่งจำคุกพวกเขา33ปี12เดือนต่อมาศาลฎีกาพิพากษาโทษเหลือ33ปี4เดือนและพิพากษาแก้ให้จำคุกจำเลยคนอื่นเพิ่มเติมโดยมีบางคนถูกศาลชั้นต้นและอุทธรณ์จำคุก1ปีแต่ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเช่นดีเจต้อยสปช.ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าก่อนจะมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่าการออกหมายจับไม่รัดกุมและไม่ยึดหลักกฎหมายหลายกรณีใช้เพียงภาพนิ่งว่าจำเลยอยู่ในเหตุการณ์พื้นที่บางภาพเป็นภาพถ่ายระยะไกลมืดมีการออกหมายจับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์โดยตำรวจระบุว่าเคยเห็นเขาในเหตุการณ์ครั้งก่อนกระบวนการจับกุมหลายกรณีเป็นไปโดยมิชอบเช่นหลอกให้มาตัดหญ้าที่สถานีตำรวจหรือแจ้งว่ามาให้ปากคำในคดีอื่นไม่มีการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาและบางส่วนถูกบังคับให้รับสารภาพแม้การรับสารภาพในชั้นจับกุมกฎหมายไม่ให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานแต่การลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นคนเดียวกับในภาพถ่ายแนบท้ายหมายจับ
เป็นหลักฐานที่ศาลรับฟ้องนอกจากนี้สปช.ยังตั้งข้อสังเกตจากการพิจารณาตั้งแต่ศาลชั้นต้นโดยระบุว่าศาลให้น้ำหนักต่อคำให้การจำเลยในชั้นสอบสวนมากกว่าการเบิกความในศาลด้วยเหตุผลว่าในชั้นศาลจำเลยมีเวลาคิดจะปรุงแต่งข้อมูลเท็จจริงให้ตนเองพ้นผิดโดยไม่ตั้งข้อสงสัยต่อกระบวนการสอบสวนศาลให้น้ำหนักพยานโจทก์มากกว่าจำเลยแม้พยานโจทก์จะเบิกความเป็นคุณกับจำเลยก็ไม่ถูกหยิบมาเป็นเหตุประกอบวินิจฉัยเช่นกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกอ.รมน.ระบุว่าเมื่อมีคนพยายามเผาอาคารกรมธนารักษ์เขาและจำเลยที่12ไปช่วยกันดับไฟแต่สุดท้ายศาลอาญาอย่างพิพากษาว่าจำเลยที่12มีความผิดฐานร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นต้นนี่เป็นแค่คดีตัวอย่างที่หยิบยกมาและด้วยเหตุที่มีนักโทษในคดีเกี่ยวพันกับการชุมนุมปี53อยู่ในเรือนจำไม่น้อยจึงมีแนวคิดเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรมโดยคปอ.เคยเสนอไว้ว่าคปอ.เห็นว่าการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติด้วยความปองดองแห่งชาติซึ่งมีผลเป็นการนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดเป็นการเร่งรัดกระบวนการปองดองและกระทบต่อบรรยากาศของการปรองดองแห่งชาติซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายเหยื่อและผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการนิรโทษกรรมคอปขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าการนิรโทษกรรมไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของการปรองดองโดยเฉพาะในขณะที่สังคมมีความขัดแย้งสูงการนำนิรโทษกรรมมาใช้จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งต้องมีความเหมาะสมในช่วงของเวลาสถานการณ์และกระบวนการและต้องพิจารณาถึงองค์รวมของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านการนิรโทษกรรมถูกผลักดันชัดเจนในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ถูกกระแสต้านอย่างหนักเมื่อการนิรโทษจะกว้างขวางครอบคลุมคดีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมด้วยรวมถึงคดีทางการเมืองก่อนหน้านั้นในทุกฝ่ายครอบคลุมตั้งแต่ช่วง19กันยา49ถึง10พฤษภาคม54การต่อต้านถูกจุดขึ้นและการขยายตัวทั้งจากฝ่ายตรงข้ามและแนวร่วมของพรรคเพื่อไทยเองจนเกิดการชุมนุมของกปปส.นำโดยสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นผู้อำนวยการสอช.ในการสลายการชุมนุมปี53การชุมนุมกปปส.ต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมก่อนจะลามมาถึงการเรียกร้องการปฏิรูปการเลือกตั้งการเรียกทหารออกมาจัดการสถานการณ์ปั่นป่วนและลงเอ่ยด้วยการรัฐประหารของคสช.อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท